ภายในจิตใจคนเรานั้นถ้ามีความหลงครอบงำจิตใจของแต่ละบุคคลมีความไม่รู้ซึ่งครอบงำอยู่ในจิตใจจึงมีความโลภความโกรธความหลงควบคุมจิตใจของแต่ละบุคคลจิตนี้เมื่อยังมีความหลงก็ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเรายึดมั่นถือมั่นในลมความโลภในลมความโกรธในลมความพอใจความไม่พอใจว่าเป็นจิตใจของเราความที่จิตใจนี้หลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายและจิตใจว่าเป็นตัวตนนั้นจึงก่อให้เกิดความโลภความโกรธความหลงไม่มีที่สิ้นสุดบุคคลซึ่งไม่มีสติปัญญาจิตก็จะตกเป็นธาตุของอารมณ์ตกเป็นธาตุของกิเลสหลงยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก่อให้เกิดทิฏฐิมานะลืมตัวลืมตนการที่คนทั้งหลายจะมีสติมีความฉลาดหรือมีปัญญาเกิดขึ้นก็แล้วแต่บุญบารมีหรือนิสัยปัจจัยของแต่ละคนที่เคยสั่งสมมาถ้าสั่งสมบุญบารมีมาน้อยและคบคนพาลคบเพื่อนที่ไม่ดีก็พาไปหาสิ่งที่ไม่ดีถ้าคบนักปราชญ์บัณฑิตก็พาไปหาสิ่งที่ดีถ้ามีกำลังนิสัยปัจจัยที่ติดตามมาก็จะทำให้มีสติมีความฉลาดที่จะมีปัญญาเห็นความทุกข์ทั้งร่างกายและจิตใจเมื่อมีสติความฉลาดเห็นความทุกข์และหาทางที่จะดับความทุกข์จึงจะออกจากความทุกข์ได้เมื่อเราทั้งหลายมีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องในการที่จะปฏิบัติพัฒนาจิตใจเราตามคำสอนของพระพุทธองค์อันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะพัฒนาจิตให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์ตามรอยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามรอยของพระอรหันตสาวกทั้งหลาย เมื่อเราทั้งหลายพากันมาบำเพ็ญศีลบารมีคารวะก็ศีล5มีกำลังใจเข้มแข็งก็ศีล8พระก็ศีล227สามเณรก็ศีล10สัจจบารมีศีลบารมีต้องทรงตัวเป็นปกติไม่มีเจตนาที่จะร่วงละเมิดศีลโดยเด็ดขาดเมื่อรักษาศีลเป็นปกติกำลังของศีลบารมีก็จะเข้มแข็งขึ้นเข้มข้นขึ้นบารมีของศีลก็ค่อยๆมากขึ้นด้วยกำลังของศีลจึงจะสามารถที่จะมาควบคุมร่างกายนี้ให้สงบไม่ว่าจะศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ก็ตามด้วยกำลังของศีลก็สามารถควบคุมร่างกายได้ควบคุมวาจาได้ไม่ปล่อยให้ร่างกายไปกระทำผิดศีลไม่ปล่อยให้วาจาพูดผิดศีลเมื่อจิตใจยังฟุ้งซ่านยังมีความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นต้องการที่จะควบคุมจิตใจของเราให้ได้
็ต้องทำสมาธิแบบที่พวกเราทั้งหลายพากันทำแต่ถ้านิสัยปัจจัยของสมาธิบารมีมีน้อย ก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรทำให้มากเจริญให้มากถ้าขี้เกียจตามกิเลสตัณหา ความสงบของจิตก็ไม่เกิดขึ้นถ้าเราให้โอกาสให้เวลาในการนั่งสมาธิเดินกลมน้อยจะหาความสงบที่ไหนที่จะปรากฏขึ้นภายในจิตของเราต้องมีความอดทนมีความเพียรทำให้มากถ้าสติสมาธิยังไม่ตั้งมั่นถึงแม้มีศีลเป็นพื้นฐานก็ตามแต่จิตนี้ก็จะหลงไปกับอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราความทุกข์ทางกายที่เสียดแทงจิตใจก็มีอยู่ความทุกข์ทางจิตก็มีอยู่พอยังหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายและจิตใจว่าเป็นตัวตนการทำสมาธินั้นก็เพื่อที่จะฝึกขัดอบรมจิตใจเราให้สงบไม่ปล่อยให้จิตฟุ้งซ่านไปเรื่องอดีตเรื่องอนาคตปรุงแต่งในเรื่องที่ไม่ดีก่อให้เกิดความโลภความโกรธความทุกข์ภายในจิตต้องมีปัญญาที่เห็นความทุกข์และมีความตั้งใจที่จะดับความทุกข์เห็นความโลภว่าเป็นทุกข์กิเลสตัณหาเกิดขึ้นในจิตไม่มีที่สิ้นสุดถ้าไม่รู้จักควบคุมด้วยศีลนั่นก็ล่วงละเมิดศีลแข่งแย่งชิงดีกันทำร้ายร่างกายทำลายชีวิตกันได้ถ้าไม่ควบคุมด้วยสมาธิก็ไม่มีความอดทนอดกั้นต่ออารมณ์ถ้าไม่ควบคุมด้วยปัญญาก็ไม่รู้จักพอใจสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แสวงหาทรัพย์ภายนอกก็ไม่มีที่สุดเมื่อเห็นโทษของกิเลสตัณหาความโลภ ก็รู้จักแสวงหาพอสมควรโดยเฉพาะพระเราเปลี่ยนจากความโลภวัตถุสิ่งของภายนอกมาแสวงหาธรรมโลภในธรรมต้องการบรรลุมรรคผลนิพพานตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์ไม่ว่าพระว่าโยมก็อยากจะบรรลุคุณธรรมเบื้องต้นในพุทธศาสนาคือพระโสดาบันหรือคุณธรรมเบื้องปลายคือพระอรหัตผลถ้าเรายังมีความโลภความโกรธความหลงจิตใจยังไม่สะอาดยังสกปรกก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้การจะบรรลุธรรมก็ต้องบำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานสมาธิต้องทำให้จิตสงบมีความชำนาญในการทำให้จิตสงบมีความชำนาญในการทรงสมาธิสติความระลึกได้จึงจะเกิดขึ้นเมื่อสติความระลึกได้เกิดขึ้นเป็นสติที่เข้มแข็งและจิตทรงสมาธิจึงเห็นจิตแยกออกจากอารมณ์ชัดและมีปัญญาที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ไม่ว่าจะมีอารมณ์ความโลภเกิดขึ้นสติปัญญาต้องเห็นและพิจารณาละได้ทุกขณะจิตไม่ว่าจะมีอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญาต้องเห็นและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงปล่อยวางไปได้ทุกขณะจิตแม้อารมณ์เล็กน้อยคือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสติปัญญาต้องรู้เท่าทัน
และพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของความพอใจและความไม่พอใจจึงจะปล่อยวางอารมณ์ได้สติสมาธิก็จะทรงตัวตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบัน เมื่อค้นคว้าหาทางที่จะละกิเลสหรือทำลายกิเลสก็ต้องมีสติเฝ้าดูจิตของเรานี่แหละแต่โดยมากเราทั้งหลายมักจะส่งจิตออกไปกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก่อให้เกิดความพอใจความไม่พอใจกับกลายเป็นกิเลสตัณหารู้ไม่เท่าทันอารมณ์รู้ไม่เท่าทันกิเลสเมื่อจิตหลงไปกับอารมณ์ความสงบก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อจิตนั้นไม่วิ่งตามอารมณ์มีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันจิตก็ไม่หลงอารมณ์ไม่หลงเหยื่อล่อหรือกับดักของกิเลสที่วางกับดักไว้ให้จิตนี้มีความยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสติสมาธิที่ตั้งมั่นจึงเห็นจิตเห็นอารมณ์ชัดความโลภเกิดขึ้นก็พิจารณาไปความโกรธเกิดขึ้นก็พิจารณาไปความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นก็พิจารณาไปความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นก็พิจารณาไปไม่ว่าจะเกิดกี่อารมณ์ก็ตามในแต่ละวันสติปัญญาต้องรู้เท่าทันพิจารณาได้หมดตั้งแต่ตีสองตีสามเกิดมาเกิดตื่นขึ้นมามีกิเลสตัณหาอะไรเกิดขึ้นสติปัญญาพิจารณาทำลายได้หมด สายมามีกิเลสตัณหาอะไรเกิดขึ้นพิจารณาทำลายได้หมดเที่ยงบ่ายมีความโลภมีความโกรธเกิดขึ้นพิจารณาได้หมดละทุกขณะจิตเมื่อเวลาว่างก็สำรวมเข้าสมาธิในยบทนั่งสมาธิเข้าสมาธิในยบทเดินจงกรมจิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตเมื่อออกจากยบทนั่งสมาธิออกจากยบทเดินจงกรมสติสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเมื่อไปอยู่ในฐานที่สงบสงัดไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ก็มีได้น้อยแม้มีความนึกคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นในจิตก็มีสติปัญญาพิจารณาละวางได้ทุกๆขณะจิตจิตก็ว่างอยู่เสมอในเบื้องต้นนี้ว่างชั่วคราวยังมีกิเลสอยู่เต็มที่ในจิตความโลภก็ยังมีอยู่ความโกรธก็มีอยู่ความยินดีในกามทั้งหลายก็มีอยู่แต่ละด้วยศีลสมาธิปัญญาละวางชั่วคราวยังไม่ได้ทำลายกิเลสถ้าเราพิจารณาละอารมณ์ทุกๆขณะจิตเมื่อเราจะเข้าสมาธิเมื่อไหร่จิตก็เกิดปิติเกิดความสุขเกิดอุเบกขาได้ง่ายจิตก็เข้าสู่ความสงบได้ง่ายละไปเรื่อยๆตั้งแต่เช้าบ่ายเย็นแม้กลางคืนเดินกลมนั่งสมาธิจิตก็ว่างเข้าสมาธิก็เข้าได้ก่อนนอนจะนั่งสมาธิจิตก็สงบอารมณ์ตอนเช้าไม่ปรากฏขึ้นตอนสายไม่ปรากฏขึ้นตอนบ่ายไม่ปรากฏขึ้นตอนหัวค่ำไม่ปรากฏขึ้นแม้นปรากฏขึ้นก็เคลียร์ได้หมดขจัดได้หมดจิตก็ว่างตลอดอันนี้ว่างชั่วคราวเมื่อพักผ่อนจำวัดตื่นขึ้นมาก็มีสตินั่งสมาธิเดินกรมภาวนาไปจิตก็ทรงสมาธิเรื่อยๆจิตก็เป็นหนึ่งอยู่ในฐานที่สงบสงัดอารมณ์ก็น้อยอีกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ไม่ค่อยมีแม้นมีเห็นความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นสติสมาธิปัญญาก็รู้เท่าทันและพิจารณาทำลายได้หมดมีความโลภเกิดขึ้นขนาดไหนก็แล้วแต่ก็ละได้หมดเพราะไม่ปรารถนาวัตถุสิ่งของทรัพย์สมบัติต่างๆในโลกนี้กิเลสตัณหาของความโลภจะเกิดขึ้นมาโดยเฉพาะพระเราจะมีอะไรอาศัยบริ
ขันธ์8ปัจจัยทั้ง4ชาวบ้านเพื่อภาวนาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งทำใจให้ว่างต้องการแต่บรรลุมรรคผลนิพพานมันก็ไม่มีอะไรที่จะโลภอาศัยปัจจัย4ก็เพื่อประพฤติบัติในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งความโกรธความไม่พอใจจะโกรธใครจะโกรธเพื่อนสัตมิกโกรธทำไมความโกรธเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นทุกข์แล้วจะโกรธทำไมจะหลงโง่โกรธเพ่งโทษกันก็ก่อให้เกิดความทุกข์เพ่งดูจิตใจเจ้าของยังมีความโกรธอยู่หรือไม่นั่นแหละเป้าหมายแห่งการทำลายกิเลสยังมีความโกรธอยู่ก็ละไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจโกรธคนอื่นไม่พอใจคนอื่นมันเรื่องของเขาใครไม่ดีก็แก้ไขจิตใจตัวเองใครดีอยู่แล้วก็พัฒนาจิตที่ดียิ่งขึ้นไปส่วนจิตของเรานั้นอย่าไปเพ่งโทษคนอื่นให้จิตเศร้าหมองเพ่งโทษดูจิตใจเจ้าของว่าเราคิดดีหรือยังคิดว่าคนอื่นไม่ดีถ้าเอาจริงๆเราก็เลวเกินไปละแม้นความคิดเกิดขึ้นในจิตของเราสติปัญญาต้องตัดต้องทำลายต้องละทุกขบวนท่าของกิเลสที่ปรากฏขึ้นในจิตสติปัญญาต้องมีความว่องไวในการที่พิจารณาทำลายมือละทุกๆอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นทำให้จิตว่างอยู่เสมอมีความยินดีในกามทั้งหลายความพอใจความไม่พอใจก็ละได้เร็วเมื่อจิตว่างอยู่เสมอจะนั่งสมาธิกำหนดสติอยู่กับลมหายใจกายก็เบาจิตก็เบามีปิติมีความสุขมีเบขาจะกำหนดบริกรรมพุทโธสติก็อยู่กับคำบริกรรมไม่ปรุงแต่งเรื่องอดีตไม่ปรุงแต่งเรื่องอนาคตไม่มีอารมณ์ปรุงแต่งฟุ้งซ่านขึ้นมาเพราะทุกขณะจิตละลงไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจิตว่างเมื่อเข้าสมาธิจิตก็เกิดปิติเกิดความสุขเกิดอุเบกขาออกจากบทนั่งสมาธิเดินกรมสติสมาธิก็ทรงตัวจิตเป็นหนึ่งตาเห็นรูปหูดินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งกิเลสก็เกิดขึ้นที่จิตอีกทำไมจะไม่เห็นเมื่อมีสติเฝ้าดูทำลายกิเลสถ้าเป็นศัตรูก็ตัดหัวฆ่าเพิ่งว่าเหยียบศพไปนับไม่ถ้วนทุกๆขณะจิตทุกๆวันเมื่อไม่มีอารมณ์จิตว่างจากอารมณ์ก็ทำสติทำสมาธิพักจิตในความสงบเมื่อพิจารณาเช่นนี้อยู่เสมอมีความโลภ ก็พิจารณาละมีความโกรธก็พิจารณาละมีความพอใจมีความไม่พอใจก็พิจารณาละมีความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นก็พิจารณาละมันจะเหลืออะไรวันนี้ละความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายหมดพรุ่งนี้เกิดรูปใหม่เสียงใหม่กลิ่นใหม่รสใหม่สัมผัสใหม่เกิดขึ้นเกิดอารมณ์ขึ้นมาใหม่ก็พิจารณาใหม่ทำลายไปเรื่อยการพิจารณาละอารมณ์ทำลายอารมณ์มันไม่หมดเราก็ต้องรู้จักหาทางทำลายกิเลสต้นตอของกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายด้วยใจที่หลงนี้ที่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราจึงก่อให้เกิดความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายก็ค้นคว้าเข้าไปจะทำลายกายในกายตนให้จิตเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้เมื่อจิตมีกำลังของสมาธิทรงตัวเรานั่งสมาธิจิตสงบพักจิตในความสงบเมื่อจิตถอนจากความสงบก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาจะพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังก็เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงความเป็นปฏิกูลจะพิจารณาสุภกรรมฐานก็กำหนดขึ้นมาพิจารณาเห็นแตกสลายไปให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ยืนตนจ
จะแยกแยะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็พิจารณาแยกแยะให้เห็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟถ้าเห็นในจิตในเบื้องต้นก็จะเกิดความสดสังเวชและเกิดปิติจิตก็จะพักอยู่ในความสงบปล่อยวางการพิจารณาเมื่อออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิสติสมาธิปัญญาก็จะแนบแน่นจะทรงตัวจิตจะไม่หวั่นไหวกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพราะมีกำลังของศีลสมาธิปัญญาอยู่ภายในจิตแนบแน่นหรือเราเดินจงกรมก็ตามจิตก็สงบเป็นสมาธิจะเดินครึ่งชั่วโมงก็สงบจะเดินชั่วโมงก็สงบจะเดินสองชั่วโมงก็สงบจะเดิน3ชั่วโมงก็สงบให้มีสติมีสมาธิให้จิตเป็นหนึ่งอารมณ์กิเลสเราก็ขจัดไปเรื่อยๆตั้งแต่เช้าบ่ายเย็นเช้ามีอารมณ์เกิดขึ้นก็พิจารณาเข้าที่นั่งสมาธิจิตก็สงบเข้าที่เดินกรมจิตก็สงบเมื่อเดินกรมจิตสงบก็พิจารณาได้จะพิจารณาร่างกายเป็นโครงกระดูกจะพิจารณาเป็นอสุภกรรมฐานหรือพิจารณาการ32หรือพิจารณาธาตุกรรมฐานก็พิจารณาได้เหมือนกับนั่งสมาธินั่นแหละเมื่อจิตสงบแล้วก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาใช้สติปัญญาสอนจิตนี้ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนร่างกายนี้ถ้าจิตเห็นก็เกิดความสดสังเวชในเบื้องต้นเกิดปิติจิตก็วางการพิจารณาพักจิตในความสงบทำนี้ไปเรื่อยๆก็เกิดความชำนาญมีความแคล่วคล่องของสติปัญญาในการพิจารณาร่างกายนี้เมื่อออกจากอิริยาบถเดินกลมสติสมาธิทรงตัวทรงสมาธิตาเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นหูได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าได้ยินจมูกดมกลิ่นก็รู้รสสักแต่ว่ารู้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็รู้หมดมีความพอใจมีความไม่พอใจก็รู้แล้วปล่อยวางเห็นความไม่เที่ยงจิตไม่หวั่นไหวเพราะสติสมาธิทรงตัวปัญญาก็เห็นความไม่เที่ยงประกอบกันจิตก็ว่างทำอย่างนี้ทุกๆวันทรงศีลให้เป็นปกติทรงสมาธิในระดับที่ใช้สติปัญญาพิจารณากายในกายอย่างหยาบได้มีอารมณ์ทุกอารมณ์ไม่ปล่อยผ่านถ้าเป็นศัตรูมาก็ตัดหัวหมดฆ่าหมดจะโผล่มากี่ตัวกี่คนทำลายหมดไม่ให้มีชีวิตเหลือรอดออกไปนั่นแหละการที่จะเผชิญหน้ากับกิเลสที่อยู่ในจิตโผล่ขึ้นมาก็ทำลายตัดศีรษะทำลายเหยียบศพนับไม่ถ้วนในแต่ละวันแต่ละคืนความเพียรต้องเป็นแบบนั้นไม่ใช่ปล่อยให้ความโลภความโกรธความยินดีกามทั้งหลายครอบงำจิตถ้าทำแบบนี้ศีลก็ทรงตัวสมาธิก็ทรงตัวสติปัญญาก็ทรงตัวพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยู่เสมอจิตว่างก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนอยู่เสมอสติปัญญาก็มีความชำนาญพิจารณากายในกายชำนาญจะพิจารณาเมื่อไหร่ก็ได้จะยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาเมื่อไหร่ก็ได้ยืนเดินนั่งก็พิจารณาได้เมื่อมีความชำนาญจนอินทรีย์บารมีแก่กล้าสติสมาธิซึ่งทรงตัวอยู่ในปัจจุบันถ้ามีปัญญาเห็นว่าสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดาจิตซึ่งเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของรูปเสียงเสียงสัมผัสวัตถุธาตุทั้งหลายจิตนี้จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นได้ส่วนหนึ่งจาก4ส่วนเลยอย่างน้อยความโลภบางบรรเทาบางไปความโกรธบรรเทาบางไป
ความยินดีกามทั้งหลายบรรเทาบางไปเมื่ออินทรีย์บารมีแก่กล้าการพิจารณากายในกายเนี่ยถ้าเต็มรอบของเขามันก็วางมันเนี่ยวางการความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ส่วนหนึ่งจากสามส่วนเนี่ยถ้าวางไปแล้วจิตก็จะรู้ขึ้นมาในจิตว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ไม่ใช่รู้ด้วยความจำไม่ใช่รู้ด้วยการศึกษาแต่รู้ด้วยจิตเห็นในจิตเห็นจนไม่นับครั้งถ้าเต็มรอบของเขาก็ปล่อยวางเมื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนยังหยาบก็ไม่เกิดขึ้นโรคภัยแค่เจ็บมันเกิดขึ้นก็ดูแลรักษาตามหน้าที่ร่างกายจะแตกสลายจิตใจก็ไม่หวั่นไหวไม่สะดุ้งกลัวเพราะจิตนี้เห็นแตกก่อนแตกเห็นตายก่อนตายโดยแท้จริงนี่แหละการที่จะเปลี่ยนจิตจากปุถุชนให้เป็นอริยบุคคลเบื้องต้นในพุทธศาสนาคือการบรรลุโสดาบันผลเพียงแค่นี้แหละละความโลภไปบางไปละความอาฆาตวิบาทให้หมดสิ้นไปมีความโกรธมีความไม่พอใจก็มีอยู่แต่ละได้เร็วมันน้อยลงละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนก็น้อยลงไปอีกเมื่อความร้อนที่เผาจิตใจเบาลงไปความเย็นก็ปรากฏขึ้นนั่นแหละความสุขที่แท้จริงมันจะปรากฏขึ้นคือความสงบเยือกเย็นใจจากการเบาจากความโลภความโกรธความทุกข์ความยินดีในกามทั้งหลายกายเบาจิตเบาด้วยปัญญาที่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนส่วนหนึ่งจากสามส่วนปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในลมความโลภให้น้อยลงไปอารมณ์ความโกรธให้น้อยลงไปใจก็สงบเย็นถ้าปรารถนาที่จะละกิเลสที่ละเอียดขึ้นไปศีลก็เป็นปกติสมาธิก็ยิ่งละเอียดขึ้นถ้ามีความเพียรไม่ท้อถอยการเข้าสมาธินั้นก็เข้าได้ง่ายทรงได้ง่ายเพราะทำมาตั้งแต่เบื้องต้นแต่ต้องปรารภความเพียรจิตก็จะดื่มดูดดื่มในการประพฤติบัติในการปรารภความเพียรเพราะรู้จักแนวทางไม่ถอยหลังเหมือนเรือใหญ่เข้าคลองเล็กไม่กลับลำละมีแต่มุ่งหน้าที่จะไปสู่ท้องมหาสมุทรจิตที่ตกกระแสก็เช่นเดียวกันตกกระแสพระนิพพานก็จะดำเนินศีลด้วยความมั่นคงเป็นปกติเป็นธรรมชาติไม่รู้สึกบังคับควบคุมอะไรเพราะศีลจะเป็นปกติสมาธิก็จะมีความขยันในการปรารภความเพียรในทุกๆวันเพราะเห็นผลจากการประพฤติปฏิบัติจะนั่งสมาธิเดินกรมสำรวมจิตไม่สนใจเรื่องต่างภายนอกในโลกนี้จะไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนอกจากการค้นคว้าหาทางทำลายกิเลสในจิตสติสมาธิซึ่งทรงตัวก็จะมีปัญญาที่เห็นกิเลสที่ละเอียดขึ้นกิเลสคือความโลภยังมีอยู่ก็พิจารณาเพียงความโกรธความไม่พอใจมีอยู่สติปัญญาก็มีความชำนาญในการพิจารณาความยินดีในกามทั้งหลายคือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสติปัญญาก็มีความชำนาญที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสของความพอใจความไม่พอใจจิตก็ว่างปล่อยวางชั่วคราวปล่อยวางด้วยศีลสมาธิปัญญาที่มีปัญญาเห็นแล้วปล่อยวางอารมณ์ก็น้อยลงแม้มีอารมณ์เกิดขึ้นสติปัญญาทำลายหมดจะโผล่มาขนาดไหนก็แล้วแต่สติปัญญาจดจ้องและเห็นทุกๆขนาดจิตทำลายหมดจิตก็ว่างแม้ยังว่างชั่วคราวก็ตามแต่กิเลสที่ละไปแล้วไม่กลับกำเริบ
กิเลสที่ยังมีอยู่ก็จะถูกทำลายไปเรื่อยโผล่มาก็ตัดหัวทำลายเหยียบศพไปเลยเมื่อเวลาว่างก็เข้าสมาธิอีกนั่งสมาธิกับเดินโยมเป็นนิสัยมีความเพลินเพราะนั่งสมาธิก็สงบเดินโยมก็สงบมันก็เพลิดเพลินออกจากความสงบในยบทนั่งสมาธิมันก็มีกำลังเมื่อจิตถอนจากความสงบจิตก็มีกำลังจะยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาก็มีความแคล่วคล่องของสติปัญญาซึ่งพิจารณากายในกายมีความชำนาญจะพิจารณาแง่ไหนมุมไหนก็แคล่วคล่องค้นคว้าในร่างกายเหล่านี้จะพิจารณาการ32ก็ละเอียดลงไปจะพิจารณาสุภาพกรรมฐานก็ละเอียดมีความชำนาญเห็นความไม่เที่ยงความแตกลายลงไปจะแยกแยะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็มีความชำนาญพิจารณาแล้วพิจารณาบ่อยๆความโสดสังเวชไม่เกิดขึ้นจิตเห็นก็เกิดเพียงปิติหรือเกิดความสุขภายในจิตก็ตามติดก็วางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนชั่วคราวอีกเมื่อออกจากเกียร์บทนั่งสมาธิออกจากเกียร์บทเดินกรมสติสมาธิก็ทรงตัวจิตใจไม่ค่อยหวั่นไหวกับรูปเสียงรสสัมผัสไม่สนใจอะไรในโลกนี้เรื่องคนอื่นก็ไม่สนใจสนใจแต่มุ่งฆ่ากิเลสในใจเจ้าของกิเลสเป็นศัตรูตัวฉกาจของสติปัญญาฉะนั้นสติปัญญาก็สนใจที่จะทำลายกิเลสที่ยังมีอยู่ในจิตโผล่ขึ้นมาก็ทำลายละได้ทุกๆขณะจิตจะเข้าสมาธิก็เข้าได้นั่งสมาธิเดินกลมมีความแคล่วคล่องมีความชำนาญมีอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์แต่อารมณ์น้อยลงน้อยลงอารมณ์เกิดขึ้นกับพิจารณาละวางได้ง่ายการพิจารณากายในกายก็ละเอียดเข้าไปเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนร่างกายนี้เกิดปิติเกิดความสุขก็ตามถ้าอินทรีย์บารมีแก่กล้าเต็มรอบเขาเนี่ย จิตซึ่งเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจสุละเอียดมันก็ค่อยๆปล่อยวางจิตซึ่งเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของร่างกายส่วนละเอียดขึ้นไปส่วนกลางเนี่ยก็ค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนส่วนกลางถ้ายินทรีย์ไปมีแก่กล้าเต็มรอบของเขามันก็ปล่อยวางกายในกายในส่วนที่สองได้เนี่ยเพราะความชำนาญพิจารณาเข้าไปเมื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในส่วนที่สองอย่างกลางเนี่ยความโลภ ก็บางไปอีกมันน้อยอยู่แล้วก็น้อยลงไปอีกความโกรธความไม่พอใจก็น้อยลงไปอีกความยินดีในกามทั้งหลายก็น้อยลงไปอีกเมื่อไฟมันบรรเทาบางไปไฟคือความร้อนจากความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายมันน้อยลงไปอ่ะความเย็นก็ปรากฏขึ้นเนี่ยความสุขที่แท้จริงมันเกิดขึ้นเป็นลำดับเนี่ยมันสงบเยือกเย็นเนี่ยความเย็นปรากฏขึ้นความร้อนมันหายไปเนี่ยก็ละกิเลสได้ส่วนที่สองการที่จะพิจารณาละกิเลสส่วนละเอียดของร่างกายนี้หรือของจิตก็ตามกำลังของศีล5ไม่เพียงพอละถ้าจะละกิเลสความยึดมั่นถือมั่นในกายตนส่วนละเอียดต้องประพฤติพรหมจรรย์ต้องเพิ่มบารมีศีลบารมีเป็นศีล8ถ้าคารวะเนนก็ศีล10ทรงตัวพระศีล227ทรงตัวเป็นปกติเป็นปกติเป็นอัตโนมัติเป็นธรรมชาติของจิตไม่ต้องระมัดระวังอะไรไม่มีจิตที่จะมีกิเลสตัณหามากมายนักเป็นสติของศีลของพระวินัยสมาธิก็ทำได้ละเอียดขึ้นเพราะอารมณ์มันน้อยจะนั่งสมาธิก็ไม่ค่อยขังบนใจจะเดินโยมก็ไม่ขังบนใจถึงแม้มีความกวนใจก็ละได้เร็วเพราะสติปัญญาขจัดอารมณ์ตั้งแต่เช้าบ่ายเย็น
เมื่อเข้าที่นั่งสมาธิจิตก็สงบเมื่อเข้าที่เดินกรมจิตก็สงบและสติปัญญาก็รู้ว่าการละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในส่วนละเอียด ยังไม่จบสิ้นสติปัญญาก็จะมีความชำนาญในการพิจารณากายในกายส่วนละเอียดเพราะพิจารณากายในกายตั้งแต่ส่วนหยาบส่วนกลางมีความชำนาญมีความแคล่วคล่องจะพิจารณารูปภายนอกก็เห็นแตกสลายลงไปจะพิจารณารูปภายในกายในกายก็เห็นแตกสลายลงไปจะพิจารณาสุภากรรมฐานก็ทะลุไปถึงความว่างจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ทะลุถึงความว่างจะพิจารณาร่างกายบุคคลอื่นก็ทะลุไปถึงความว่างกายภายนอกกายภายในก็ถึงความว่างหมดสติปัญญามีความชำนาญมีความว่องไวมีความแคล่วคล่องว่องไวพิจารณากายในกายหลับตาก็พิจารณาได้ลืมตาก็พิจารณาได้ค้นคว้าเข้าไปในร่างกายนี้ส่วนอารมณ์เนี่ยนะมันน้อยมันเบาความโลภมันก็น้อยนิดไม่รู้จะโลภอะไรเกิดขึ้นก็ดับไปความโกรธความไม่พอใจมันก็น้อยเกิดขึ้นก็ดับไปความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นก็ดับไปไม่ต้องทำอะไรสติสมาธิปัญญาตั้งมั่นในปัจจุบันสติปัญญาจะเห็นความไม่เที่ยงของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยู่เสมอทำให้จิตว่างปล่อยวางไม่ปล่อยวางชั่วคราวก็ตามถ้าอินทรีย์ไปมีแก่กล้าเต็มรอบเขาอีกการพิจารณากายในกายถ้าเต็มรอบมันจะหมดสงสัยมันรู้ทั่วถึงร่างกายที่เป็นอดีตมาถึงปัจจุบันร่างกายที่จะแปรเปลี่ยนไปในอนาคตมันรู้ทั่วถึงแม้นกายในกายปัจจุบันก็รู้ทั่วถึงจะหลับตาลืมตาก็รู้ทั่วถึงกายในกายปัจจุบันกำหนดดูกายเขากายเราก็เหมือนกันไม่แตกต่างกันรู้เท่าทันหมดรู้ทั่วถึงหมดการจะพิจารณาสุภากรรมฐานทะลุถึงความว่างการพิจารณาธาตุกรรมฐานทะลุถึงความว่างแล้วจิตก็พักอยู่ในความสงบอินทรีย์ไปมีแก่กล้าเต็มรอบเขามันก็จะถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในปัจจุบันออกกำหนดดูกายก็รู้ถึงความไม่สะอาดความสกปรกความเป็นปฏิกูลไม่ต้องพิจารณาถึงอสุภกรรมฐานไม่ต้องพิจารณาธาตุกรรมฐานสติปัญญากำหนดดูกายปัจจุบันก็รู้ทั่วถึงแล้วก็ปล่อยวางพรวดขึ้นมาโดยเด็ดขาดปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนอย่างละเอียดเห็นก็รู้แล้วปล่อยวางเห็นก็รู้แล้วปล่อยวางและปล่อยวางโดยสิ้นเชิงหมดความสงสัยจิตก็เป็นอิสระอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนเมื่อจิตเป็นอิสระความโลภจะดับสนิทความโกรธจะดับสนิทความยินดีในการทั้งหลายจะดับสนิทเหลือแต่จิตที่ว่างว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในความโลภความโกรธความยินดีในการทั้งหลายมีแต่ความสงบเยือกเย็นภายในจิตเพราะไฟคือความโลภดับลงไฟคือความโกรธดับลงไฟคือความยินดีในการอะไรดับลงความเย็นความสงบเยือกเย็นปรากฏขึ้นมาแทนนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงแต่ละขั้นแต่ละตอนจิตที่สงบเยือกเย็นจะมีความสงบตลอดทั้งวันทั้งคืนภายในจิตก็จะรู้ว่านรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เทวดาพรหมเบื้องต้นเบื้องกลางเบื้องปลายไม่ใช่ที่อยู่ของจิตเนี่ยร่างกายแตกดับเนี่ยจิตก็ต้องไปอยู่พรหมสุทธวาสสุทธวาสพรหมนั่นน่ะเพราะไม่มีภพที่จะอยู่แล้วจิตละเอียดก็ต้องไปอยู่ในภพที่ละเอียดแต่ถ้าต้องการละกิเลสสุดละเอียดความหลงสุดละเอียดศีลก็เป็นปกติเป็นอัตโนมัติเป็นธรรมชาติของจิตสมาธิก็ละเอียดขึ้น
เพราะไม่มีอารมณ์ความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายมากวนไปในจิตไม่ต้องกังวลใจเรื่องกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางแม้นความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็ไม่มีจิตก็ว่างเมื่อสติสมาธิปัญญาตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันไม่ติดในอดีตไม่ติดในอนาคตแต่ติดจะหลงจิตนี้จะหลงยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันว่าเป็นจิตความหลงสุดละเอียดที่จิตยังยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันว่าเป็นจิตจิตที่มีความสะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์เป็นเช่นนี้จะหลงอยู่กับความสงบเยือกเย็นเพราะสติปัญญายังไม่ละเอียดพอที่เห็นกิเลสอย่างละเอียดจิตจะยึดมั่นถือมั่นในลมซึ่งเป็นกุศลว่าเป็นจิตความสุขส่วนละเอียดจะรูปฌานรูปฌานก็ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นจิตความจำได้ไม่รู้ก็เป็นจิตความนึกคิดปรุงแต่งเรื่องที่ดีก็เป็นจิตความรับรู้หรือจิตผู้รู้ก็เป็นจิตแต่เป็นผู้รู้ซึ่งยังมีความหลงมีความยึดมั่นถือมั่นก็จะยึดมั่นถือมั่นทุกสิ่งทุกอย่างในปัจจุบันว่าเป็นจิตจิตก็ว่างว่างว่างมองไปไหนก็ว่างหมดทั้งแผ่นดินทั้งโลกนี้ทะลุไปหมดว่างไปหมดแต่สิ่งที่ไม่ว่างคือภายในจิตไม่ว่างไม่ว่างจากกิเลสส่วนละเอียดแต่มองไปไหนก็ว่างหมดความโลภก็ไม่มีความโกรธก็ไม่มีความยินดีในกามทั้งหลายก็ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็ไม่มีแต่จิตหลงยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันว่าเป็นจิตจะต้องทำลายกิเลสส่วนละเอียดถ้าสติปัญญาไม่ละเอียดก็จะไม่เห็นหรอกว่าความนึกคิดปรุงแต่งในลมกุศลเป็นกิเลสความจำได้ไม่รู้เป็นกิเลสความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีเป็นกิเลสจิตที่รับรู้และยึดมั่นถือมั่นในผู้รู้ว่าเป็นจิตก็เป็นกิเลสถ้าสติปัญญาไม่ละเอียดก็ไม่เห็นเมื่อไม่เห็นก็ยึดมั่นถือมั่นไปนานเท่านานเมื่อร่างกายแตกดับจึงต้องไปอุบัติในสุทธาภพและไปบำเพ็ญบารมีต่อเป็นอย่างนั้นถ้าจะทำให้สิ้นกิเลสศีลก็เป็นปกติสมาธิก็เป็นปกติสติปัญญาต้องละเอียดเพื่อจะเห็นการกระเพื่อมของจิตซึ่งเป็นเพียงอาการของจิตแต่เป็นความสุขส่วนละเอียดก็เป็นเพียงอาการของจิตไม่เที่ยงเกิดขึ้นดับไปความจำได้ไม่รู้เกิดขึ้นดับไปความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นดับไปจิตซึ่งหลงยึดมั่นถือมั่นในผู้รู้ก็เป็นจิตซึ่งมีวิชามีความหลงเป็นกิเลสสิ่งที่คิดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกิเลสทั้งหมดสติปัญญาต้องเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงและปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดว่าเป็นจิตสิ่งที่คิดว่าเป็นจิตไม่ใช่จิตสิ่งที่ไม่คิดนั่นแหละจิตคือการทำลายคือความเห็นความไม่เที่ยงความไม่ยึดตนของอาการของจิตทุกสิ่งทุกอย่างจิตจึงจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในจิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันมีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดาจิตจะถึงซึ่งความบริสุทธิ์ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณโดยสิ้นเชิงพอเห็นความไม่เที่ยงความไม่ยึดตนไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเลยว่างเข้าไปอีกว่างละเอียดเข้าไปอีกจึงเป็นธรรมธาตุที่บริสุทธิ์หรือความรู้ที่บริสุทธิ์คือการดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นไปจากจิตใจการงานในหน้าที่ของพุทธศาสนาก็หมดสิ้นลงเมื่อทำให้แจ้งคือนิพพานในจุดมุ่งหมายแห่งการประพฤติบัติในพรพุทธศาสนา
คือการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นจากจิตพระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสุขไม่มีหมายถึงปัญญาซึ่งปล่อยวางละวางความยึดมั่นถือมั่นในความโลภความโกรธความหลงโดยสิ้นเชิงจิตจึงพบความสงบที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรที่จะพยายามมีความอดทนมีความเพียรในการประพฤติปฏิบัติอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ในแต่ละวันแต่ละคืนศีลทรงตัวดีหรือยังสมาธิปรากฏขึ้นหรือยังถ้ายังไม่ปรากฏขึ้นยังไม่ทรงสมาธิทำให้มากเจริญให้มากจะไปสนใจอะไรในโลกนี้มีอะไรน่าสนใจต้องทำความเพียรเพื่อเรียบแผดเผากิเลสภายในจิตใจของเราทำสมาธิจนทรงสมาธิสติปัญญาจึงจะสามารถที่จะต่อสู้กับกิเลสหรือทำลายกิเลสในจิตใจของเราได้ความเพียรเป็นสิ่งที่ต้องทำในวันนี้พระพุทธองค์นั้นตรัสว่าใครแล้วจะรู้ถึงความตายมรณภัยจะปรากฏขึ้นได้ตลอดเวลาอย่าประมาทในวัยว่าเรายังมีชีวิตอยู่ยังมีสุขภาพร่างกายที่ดีคงจะมีอายุยืนนานเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่แน่นอนปรากฏขึ้นได้ตลอดเวลาเราจะหมดลมหายใจเมื่อไหร่ก็ได้ยืนเดินนั่งหรือนอนจะหมดลมหายใจก็ได้หัวใจจะหยุดทำงานร่างกายจะแตกสลายเมื่อไหร่ก็ได้พึงพิจารณามรณานุสติอยู่เสมอเพื่อที่จะกระตุ้นเตือนจิตใจไม่ประมาทในชีวิตและรีบเร่งขวนขวายในการที่จะกระทำความเพียรเพื่อที่จะแผดเผากิเลสให้สิ้นจากจิตใจของเราใจของเรานั้นจึงจะพบความสุขที่แท้จริงในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นกับพวกเราพอสมควรก็ขอยุติเพียงเท่านี้ธัมมยังโอวาทกถาสาธุกรังตถามาเส